แล้วก็ในปี1985ค่ะเราก็อยากจะต่อยอดธุรกิจของเราก็คือเอาเนยที่เราผลิตเนี่ยค่ะไปทำอย่างอื่นแทนที่จะแค่ขายเนยในร้านอาหารโรงแรมหรือซูเปอร์เนี่ยค่ะเราก็เอาเนยเนี่ยค่ะมาทำเป็นเดนิสสไตล์บัตเตอร์คุกกี้ก็คือคุกกี้กระป๋องแดง Imperial นี่เองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็จะอร่อยนะคะเป็นเพราะเราใช้เนยอัลลารีในการทำคุกกี้นะคะแล้วก็โรงงาน IGF เนี่ยค่ะเราก็ทำพวกแครกเกอร์เวเฟอร์อย่างอื่นด้วยนะคะที่มีอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็ในปี1988อะค่ะเนื่องจากเราเป็น Dairy Company นะคะเราก็มีฟาร์มของตัวเองที่มวกเหล็กอะค่ะเรามีวัวประมาณ300กว่าตัวนะคะที่เป็น Milking Cow แต่ว่าเราไม่ได้เอานมจากฟาร์มเรามาใช้ใน Operation ของเราโดยตรงนะคะเราก็ซัพพลายให้กับทางอสค.แล้วเราก็ซื้อนมมาอีกทีเนื่องจากเราไม่ได้ลงทุนทางด้านโลจิสติกของนมนะคะแล้วก็ในปีเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็ผลิตน้ำผลไม้ Sunquick นะคะ Under License จาก Coral Food ที่เดนมาร์กอะค่ะก็คือก่อตั้งบริษัท Imperial Specialty Food นะคะก็เป็นน้ำผลไม้คอนเซนเทรตที่ค่อนข้างจะ well known ทั่วโลกอะนะคะแล้วก็ในปี2007อะค่ะเนื่องจากสินค้าของเราแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยค่ะซัพพลายไปทางด้านฟู้ดเซอร์วิสแล้วก็เบเกอรี่เยอะอะนะคะลูกค้าของเราเราอยากจะเป็น one stop supplier เราก็เลยก่อตั้งบริษัท IBE นะคะก็คือขายเครื่องจักรอะค่ะขายตั้งแต่อุปกรณ์เบเกอรี่ตั้งแต่ถาดไปจนเครื่องจักรเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเปิดเบเกอรี่เนี่ยค่ะเราสามารถซัพพลายทุกอย่างให้กับคุณยกเว้นไข่นะคะไข่นี่เราก็จะบอกว่าให้ไปที่เบทาโกรนะคะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเรามีครบหมดค่ะตั้งแต่อินกรีเดียนต์ไปจนถึงเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแล้วเราก็มีการสอนทำเบเกอรี่ด้วยค่ะในปี2008เนี่ยเราก็เปิดโรงเรียนนะคะทำเบเกอรี่แล้วก็อาหารด้วยค่ะเนื่องจากผู้บริโภคทั่วไปแล้วก็ลูกค้าของเราที่เป็นธุรกิจเนี่ยค่ะเขาก็อยากจะเรียนรู้สูตรอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่าเรียนรู้ทางด้านเบเกอรี่เนี่ยเราก็สามารถให้โน้ตฮาวแล้วก็สอนได้นะคะแล้วก็ในปี2011เนี่ยค่ะเราก็เปลี่ยนหน้าตานะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าของเราแล้วก็อิมเมจของเราจากบริษัทที่เป็นจีนๆเนี่ยค่ะมาเป็นโมเดิร์นมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นเพื่อจะได้รีครูทนิวบลัดนะคะก็คือคนรุ่นใหม่มาทำงานให้กับบริษัทเป็นเพราะเราเห็นว่าถ้าเรายังมีความคิดที่เดิมๆนะคะหรือว่ามีความคิดที่เก่าๆเนี่ยค่ะเราจะไม่อยู่ในธุรกิจนี้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเอาคนรุ่นใหม่มาทำงานเขาจะได้มีไอเดียใหม่ๆที่จะต่อยอดธุรกิจเราได้นะคะแล้วก็ในปี2012เนี่ยค่ะก็โชคดีที่ผู้บริหารเราเนี่ยเห็นความสำคัญของ R&D นะคะแล้วก็งานวิจัยเราก็ได้ก่อตั้งExcellence Center นะคะที่ตึกสีเหลืองๆเมื่อกี้ค่ะที่โรงงานที่เทพรักษ์ของเรานะคะแล้วก็ขยายกำลังผลิตจากโรงงานบางนาตราดที่ทำเนยอะค่ะมาที่เทพรักษ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่โรงงานเทพรักษ์เราเนี่ยเป็น Dairy Operation ทั้งหมดก็คือทำทั้งเนยทั้งชีสนะคะในสินค้า Dairy ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็ในปี2014อะค่ะเนื่องจากเรามีเปิดบริษัทเยอะเหลือเกินเราก็เลย simplify ในการ management นะคะก็คือควบรวมทุกบริษัทเนี่ยค่ะมาเป็นบริษัทเดียวชื่อ KCG Corporation เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ค่ะเราก็คือ KCG Corporation นะคะค่ะก็คือ product และ brand ของเรานะคะflagship brand ของเราก็คือ Imperial กับ Alari Imperial นี่ก็จะหลักใหญ่เป็น non dairy product นะคะก็จะเป็นคุกกี้แยมเยลลี่นะคะแล้วก็อาลารีก็จะเป็นพวก dairy product อะค่ะแล้วก็ในส่วนของแบรนด์ที่เป็นคุกกี้นะคะก็จะมี Rosie Cookie Choice Baker Choice Violet High Life แล้วก็ Sunny นะคะซึ่งเราขายในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีส่งออกด้วยอะค่ะก็คงจะเอ๊ะทำไม KCG of Corporation เนี่ยมีสินค้าหลากหลายนะคะคือเรามีสินค้าหลากหลายจริงๆค่ะน้อยนาเองก็ยังจำไม่ได้เลยว่าเรามีสินค้า
ตัวไหนบ้างแต่ว่าเรามีมากกว่า 1,000 SKU นะคะทั้งบริษัทอะค่ะซึ่งเรามีพวก dairy product ที่เราทั้งผลิตเองแล้วก็นำเข้านะคะก็จะเป็นพวกเนยนะคะ cheese whipping cream นะคะในส่วนตรงนี้นะคะในส่วนบิสกิตนี่เราก็มีบิสกิตแครกเกอร์เวเฟอร์นะคะที่เราผลิตเองที่โรงงานบางพลีของเรานะคะในส่วนคอนเฟคชันนารีค่ะก็จะเป็นพวกฟิลลิ่งแยมท็อปปิ้งเยลลี่นะคะแล้วก็ในส่วนของเบเกอรี่อินกรีเดียนเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนยมียีสต์นะคะที่เรานำเข้ามาจากเบลเยียมนะคะเป็นอินสแตนต์ยีสต์นะคะแล้วก็มีแยมมีแป้งมิกซ์สำหรับเบเกอรี่แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็พวกโกรซอรี่โปรดักต์อะค่ะก็จะเป็นพวกแลมเวสเทิร์นเฟรนช์ฟรายที่เรานำเข้ามาจากอเมริกานะคะสำหรับพวกควิกเซอร์วิสรีสอร์ทอย่างเช่นแมคโดนัลด์ KFC อย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวกเมโดลีมาร์จารีนนะคะที่เรานำเข้ามาจากออสเตรเลียนะคะค่ะก็ในส่วนของอลารีแบรนด์นะคะก็ทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับหน้าตาแพคเกจิ้งแบบนี้นะคะก็จะเป็นเนยนะคะมีซีโร่อลารีซีโร่นะคะก็เป็นซีโร่ทรานส์แฟตนะคะผู้บริโภคเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าซีโร่คืออะไรเขาบอกไม่มีไขมันเหรอจริงๆแล้วมันมีไขมันแต่ว่ามันเป็นซีโร่ทรานส์แฟตนะคะแต่ว่าเนื่องจากกฎอย.ของเรานะคะไม่สามารถที่จะเคลมว่าซีโร่ทรานส์แฟตได้เนี่ยค่ะเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นอลารีซีโร่ซึ่งอันนี้เราก็อาจจะขอความร่วมมือจากภาครัฐนะคะว่าในการที่จะเคลม health benefit บนแพคเกจิ้งเนี่ยค่ะก็อาจจะให้เขามองลึกหน่อยในทางนี้เป็นเพราะเวลาเราทำงานวิจัยหรือว่าเราจะ develop สินค้าที่สำหรับพวก health conscious เนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องแสดงบนฉลากว่า benefit ของสินค้าตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างไม่งั้นผู้บริโภคเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะซื้อนะคะเป็นเพราะสินค้าพวกนี้ก็จะมีราคาที่แพงกว่าสินค้าทั่วไปแต่ว่าถ้าผู้บริโภคไม่รู้ถึงbenefit หรือคุณค่าของมันเนี่ยก็อาจจะไม่อยากซื้อนะคะแล้วก็ในส่วนของชีสเนี่ยค่ะเราก็มีพวกชีส processed cheese แล้วก็มี natural cheese นะคะมีทั้งเป็น IWS แล้วก็ naked slice ค่ะIWS นี่คือชีสทุกแผ่นนี่ก็จะห่อด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็ Naked Slice ก็คือวางซ้อนกันโดยที่ไม่มีแผ่นพลาสติกนะคะลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเราแบ่งเป็น B2B และ B2C นะคะ B2C นี่ก็เป็น 40% ของลูกค้าของเราทั้งหมดนะคะก็คือเราก็จะขายพวก Convenience Store Supermarket Hypermarket นะคะในส่วนของ B2B เนี่ยค่ะก็จะเป็นอีก 60% ก็จะเป็นพวกโรงงานอาหารนะคะอย่างเช่น CP หรือว่า Thai Union Frozen เป็นต้นนะคะแล้วก็เป็น Macro In-Store Bakery หรือว่า Lotus Big C นะคะแล้วก็พวกโรงแรมร้านอาหารนะคะแล้วก็สายการบินค่ะเราก็มีส่งออกด้วยนะคะเราก็มีส่งออกไปที่เกาหลีนะคะมาเลเซียญี่ปุ่นเมืองจีนเวียดนามลาวพม่าแล้วก็ทางคัมโบเดียนะคะแล้วแต่เราก็มีส่งออกไปประเทศอื่นๆด้วยแต่สินค้าที่เราส่งออกไปประเทศพวกยุโรปนี่ก็จะเป็นทางด้านnon dairy เป็นเพราะ dairy นี่คือเขาก็มีอยู่แล้วอะค่ะเราก็ไม่ได้ไปส่งออกตรงนั้นค่ะเราก็มีความภาคภูมิใจเนื่องจาก leader ของ dairy product ทั่วโลกนะคะเขาก็มีความไว้วางใจเราให้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็น sole distributor แล้วก็ importer ของ world class brand นะคะอย่างเช่นเราก็เป็น distributor ของ Frigo นะคะซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งที่เนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ president ก็เป็นเบอร์หนึ่งที่ฝรั่งเศสเอมมี่เบอร์หนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์อาร่าที่เดนมาร์กกอบานี่ก็ที่อิตาลีนะคะอันนี้ก็เป็นลีดเดอร์ทางด้านพวก dairy product อะค่ะทั่วโลกที่เราเป็นดิสทริบิวเตอร์นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะอันนี้ก็เป็นแบรนด์อื่นๆที่เป็นทั้ง dairy แล้วก็ non dairy มีสารพัดอย่างเลยนะคะมีทั้งสปาเกตตี้ออลิฟออยล์นะคะอันนี้เมโดลีก็มาร์จารีนนะคะอันนี้พาสต้าวิลล่าซีเรียสลี่นะคะก็เป็นพวกชีสนะคะแลมเวสเทิร์นก็คือเป็นพวกเฟรนช์ฟรายนะคะค่ะก็ KCG Corporation นะคะเรามีพนักงานทั้งหมด
2,500 คนทั่วประเทศนะคะ Head Office ของเราอยู่ที่สุขุมวิท101อะค่ะคือใต้สถานีรถไฟฟ้าบุรณวิถีอะค่ะแล้วเราก็มี DC ทั้งหมดนะคะ4ที่ก็คือที่ขอนแก่นเชียงใหม่สมุทรปราการแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดก็คือที่สุราษฎร์ธานีนะคะเนื่องจากที่ทางภาคใต้เนี่ยค่ะก็เป็น Tourist Area แล้วก็มีฝรั่งเยอะนะคะของเราซึ่งเป็นพวกสินค้าฝรั่งอะค่ะก็จะขายดีในรีเจนนั้นนะคะแล้วเรามีทั้งหมด3โรงงานนะคะโรงงานแรกก็คือที่บางนาตรากม.1ตรงข้ามกับไบเทคนะคะโรงงานที่2ก็เป็นที่บางพลีนะคะที่ทำคุกกี้แครกเกอร์เวเฟอร์นะคะโรงงานที่3ก็คือที่เทพรักษ์เนี่ยค่ะที่อยู่ที่เดียวกับExchange Center ที่เราทำ Dairy Product นะคะเราก็แคร์เรื่องคุณภาพนะคะเนื่องจากเราผลิตอาหารเนี่ยค่ะอาหารนี่สำคัญมากนะคะเป็นเพราะถ้าสมมติว่าเราผิดพลาดเนี่ยก็ถึงแก่ชีวิตผู้บริโภคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของเราที่เราผลิตเนี่ยจะต้องมีFood Safety แล้วก็คุณภาพที่ดีนะคะเราก็มีระบบISO นะคะแล้วก็ GMP HACCP แล้วก็ ISO 9001 version 2008นะคะแล้วก็ISO 17025ซึ่งเป็นทางด้าน calibration แล้วก็ lab accreditation นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะเราก็ต้องอัปเกรดตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะคือในธุรกิจเนี่ยค่ะเราอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคู่แข่งก็จะแซงหน้าเราไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องวิ่งตลอดเวลานะคะทั้งฝ่ายซัพพอร์ตแล้วก็ฝ่ายด่านหน้าซึ่งฝ่ายขายก็จะต้องวิ่งตลอดเวลาเช่นกันนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะเราก็กำลัง implement 14,000 นะคะ ISO 14,000 ซึ่งเราก็แคร์เรื่อง environment นะคะเราไม่อยากจะปล่อยของเสียเนี่ยออกไปข้างนอกโรงงานของเรานะคะเราก็จะต้อง treat น้ำเสียหรือว่า pollution อะไรต่างๆก่อนที่จะปล่อยออกไปนะคะแล้วก็เรากำลังทำสโคป ISO 17025ที่ขยายสโคปออกไปอะค่ะตอนนี้เรามีtesting สำหรับเคมีไมโครแค่บางตัวเราก็จะขยายให้มันครบทุกตัวนะคะแล้วก็เราก็จะทำ ISO 2015อัปเกรดเวอร์ชันในปีหน้าด้วยนะคะค่ะก็คือวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง competitive advantage นะคะในตลาดนะคะที่ KCG Excellence Center เนี่ยค่ะเราเป็น world class R&D facility นะคะแล้วเราก็ใช้ Excellence Center เนี่ยค่ะเป็นหัวใจในการทำงานวิจัยแล้วก็พัฒนาสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็คู่ค้าของเรานะคะทุกอย่างที่เราพัฒนาก็จะอยู่ในตึกนี้นะคะค่ะแบรนด์วิชั่นของเราก็คือ creating pleasure for your taste นะคะแต่ละคำพูดนี้ก็จะมีความหมายลึกซึ้งสำหรับเรามากนะคะอย่างเช่น creating เนี่ยค่ะทุกคนจะต้องเป็น artist นะคะโดยเฉพาะ R&D เนี่ยค่ะจะต้องเป็น artist แล้วก็เป็น creator แต่ว่าทำบนพื้นฐานของความรู้นะคะเป็นเพราะถ้าเราจะคิดสร้างสรรค์แต่ว่าเราไม่ได้ทำบนพื้นฐานของความรู้อะค่ะอาหารที่เราคิดค้นขึ้นมาก็อาจจะไม่มีความปลอดภัยหรือว่าไม่มีความยั่งยืนนะคะแล้วก็ R&D ทั้งพนักงานแล้วก็ facility ของเราก็จะต้องพร้อมนะคะแล้วก็มีการเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับ R&D ของเรานะคะแล้วก็ production ก็สำคัญเช่นกันเป็นเพราะถ้า R&D เขาคิดค้นสูตรใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่ว่า production facility เราก็ไม่ทันสมัยเนี่ยค่ะเราก็ไม่สามารถพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพดีแล้วก็มี innovation ได้นะคะและทุกคนก็จะต้องทำงานโดยใช้ initiation แล้วก็ innovation พยายามคิดต่างแล้วก็คิดใหม่นะคะในการพัฒนาสินค้าแล้วก็ pleasure เนี่ยค่ะเราอยากจะให้ลูกค้าแล้วก็คู่ค้าเนี่ยค่ะมีความสุขแล้วก็ความลื่นลมในการทานอาหารของเรานะคะเราอยากจะได้ satisfaction จาก business partner ของเราก็คือลูกค้าของเราที่เขาทำงานกับเราเนี่ยค่ะเราอยากจะให้เขา happy
ในการทำงานกับเราหรือว่าซื้อของเราเป็นเพราะถ้าเขาแฮปปี้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมาเป็นลูกค้าซ้ำแต่ว่าถ้าเราขายเขาในครั้งแรกหรือว่าดีลกับเขาในครั้งแรกเขารู้สึกไม่แฮปปี้เนี่ยค่ะเขาก็จะไปหาคู่แข่งของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยค่ะสำคัญมากนะคะแล้วก็ high quality service นะคะก็ลูกค้าเป็นพระเจ้าค่ะลูกค้า customers are always right นะคะเขาจะถูกหรือผิดยังไงคือเขาจะต้องถูกเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามี customer complaint หรืออะไรมาเนี่ยค่ะเราไม่ใช่บอกไม่ใช่เราถูกแต่คุณผิดเราก็จะต้องไปช่วยเขาในการวิเคราะห์ปัญหาว่าโอเคปัญหาที่คุณพบเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการsolve ปัญหาร่วมกันกับลูกค้านะคะแล้วก็ทุกคนที่บริษัทเนี่ยค่ะเราไม่ได้ทำงานหนักอย่างเดียวนะคะเราเป็น hard working company ค่ะคือเราทำงานจากใจนะคะแล้วก็ taste ค่ะในการที่จะ develop อาหารเนี่ยแน่นอนรสชาติก็จะต้องดีเป็นเพราะถ้าสมมติว่าอาหารนั้นเนี่ยรสชาติไม่ดีแต่ว่าแค่ดูสวยอย่างเดียวลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพัฒนาสินค้าเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าแค่ functionality โอเคแล้วเราจะสามารถขายได้คือมันจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบทุกอย่างอะค่ะอย่างเช่นรสชาติ texture appearance อะไรต่างๆนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะต้อง meet criteriaของคอน sumer เราถึงจะสามารถลอนช์สินค้าตัวนี้ไปสู่ตลาดได้นะคะแล้วก็สมัยนี้ค่ะเวลาเราขายของหรือว่าร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาขายเมนูหรือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ยค่ะเขาจะสร้างเรื่องราวอย่างเช่นวาเลนไทน์เนี่ยเค้กก็จะเป็นรูปหัวใจเป็นสีชมพูเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็สามารถช่วยลูกค้าเราเนี่ยสร้าง story of life หรือว่าสร้างประสบการณ์ได้นะคะเนื่องจาก Excellence Center เนี่ยเราก็จะมีพนักงานที่มี creativity ทางด้านอาหารหลายคนนะคะก็จะสามารถสร้างเมนู creation ให้กับลูกค้าได้นะคะ